กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B, C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุัธนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟู้ดไฮ แพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรี e ดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเอจีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6 1คณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาติดตามสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกกันต่อนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและเนโต้นะครับนะหลายเรื่องเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปข่าวต่างประเทศนะครับที่แปลมาให้รับฟังกันนะครับ รัสาระรัสเซียนะครับฉีกพวกตะวันตกสำหรับคำขาดนะครับต่อการพูดคุยยูเครนเนบมาโครงนะครับการแสดงโชว์ผู้สร้างสันติภาพนะครับเป็นอย่างไรมารับชมกันนะครับรัสเซียระเบิดใส่พวกตะวันตกนะสำหรับคำขาดนะครับแบบหยาบคายนะครับโดยมอสโกนะเปิดที่จะพูดคุยต่างๆกับทางตะวันตกนะแต่ไม่ใช่การคุกคาม มอสโกนะครับยังได้เน็บฝรั่งเศสนะครับสำหรับการแสดงโชว์ผู้สร้างสันติภาพด้วยโดยรัสเซียนะครับพูดแบบแข็งก้าวนะต่อการตกลงเจราจาสันติภาพที่อาจจะเป็นไปได้กับยูเครนท่ามกลางสมรภูมิเลือดมอสโกกล่าวว่านะครับพวกเขามีความตั้งใจอยู่เสมอนะครับที่จะผูกพันในทางการทูดนะครับแต่ไม่มีความอดทนนะสำหรับการคุกคามต่างๆ การติดต่อทางการทูตในขณะนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าสรัฐและพันธมิตรของพวกเขาข่าสามัญสำนึกกล่าวโดยรัสเซียโดยรัสเซียนะครับพูดแบบแข็งกร้าวต่อการแสดงโชว์สันติภาพกล่าวโดยเซอร์เก้ลับล้อมนะครับัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียว่าพวกเรามองเห็นนะครับว่าไม่มีแสงลิบหลี่ของสามัญสำนึกเมื่อกำลังพูดคุยกับบรรดานักการทูตตะวันตก การเข้าถึงของพวกเขานะรวมกันเป็นคุณต้องอย่างนี้นะคุณจำเป็นต้องอย่างนั้นพวกเราเนี่ยเปิดอยู่เสมอที่จะปรึกษาหารือต่างๆแต่พวกเราจะไม่ตอบต่อการเรียกร้องเพื่อหารือต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับคำขาดที่หยาบคายกกระการขู่กันโชคและการคุกคามต่างๆต่อพวกเราพวกตะวันตก ได้ละทิ้งการตกลงเจราจาที่มีความหมายในการเห็นชอบของทัศคติที่ทำสงครามกันบรรดาชาวตะวันตกพวกเขาเองพูดว่าพวกเขาเนี่ยต้องทำให้รัเสเซียพ่ายแพ้ในสนหมอลภูมิรบและลงโทษทางยุทธศาสตร์ต่อพวกเรานั่นคืออะไรที่พวกเขามีอยู่ในขณะนี้แทนที่จะเป็นสามัญสำนึก ในกรณีเช่นนั้นเนี่ยพวกเราต้องทำงานไม่ใช่ในสนามของกฎหมายระหว่างประเทศหรือทางการทูตแต่ในสมรภูมิรบบรรดาชาติตะวันตกต่างเนี่ยรวมถึงจำนวนมากนะในสาภาพยุโรปกำลังทำตัวเป็นบรรดาผู้แทนที่เชื่อฟังของวอชิงตันบนเวทีโลกรับรอบนะยังได้เน็บประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอมมานูเอลมาครงสำหรับการแสดงโชว์ผู้สร้างสันดิภาพ ของเขาโดยรัเสเซียนะครับได้ประจานมาครงนะครับนะโดยคํากล่าวของเซอร์เกย์รับลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียว่าผมรับลอฟนะครับเข้าใจว่าถ้ามีใครบางคนเนี่ยต้องการที่จะมีส่วนสนับสุนต่อการค้นหาทางออกการแก้ไขปัญหาสิ่งนี้เนี่ยนะถูกทำไม่ใช่ผ่านทางไมคโครโฟนแต่ผ่านทางช่องทางต่างๆที่เหมาะสม ทุกๆคนทราบสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เป็นเพียงแค่การวางท่าทีที่ว่างเปล่ามาโครงกำลังเสนอเขาเองว่าเป็นคนกลางในความขัดแย้งนั้นในขณะที่ยังได้เสริมเติมอาวุธให้กับยูเครนด้วยเคียบแน่วแน่ต่อสูตรสันติภาพของพวกเขาเองซึ่งรัสเซียเรียกว่าเป็นการหลงผิดตามสูตรของอยูเครนรัสเซียนยนะควรจะยกเลิกบรรดาอาณาเขตต่างๆ นั้นนะครับที่พวกเขาได้ผนวกไว้นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เปรียบเสมือนว่าไงครับว่ารัเสเซียเนี่ยมองไม่เห็นนะครับว่าจะมีการเจรจาสันติภาพเพราะเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนการแสดงโรยจะพาะฝรั่งเศสมาครงเนี่ยก็จะโดนเน็บนั่นเองนะครับว่าถ้าจริงใจจริงเนี่ยก็ควรจะหยุดการเติมอาวุธให้กับยูเครนแล้วมานั่งคุยกันจริงจังนะครับนี่คือประเด็นนะครับ นะส่วนอย่างอื่นเนี่ยนะก็มักจะบังคับรัเสเซียนั่นเองว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะครับดูแล้วน่าจะยากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ